นายแพทย์เจสิทธารนท์ซึ่งเป็นโคศกของวิศอนอชอเนี่ยเขาได้ออกมาชี้แจงแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะเดินหน้าให้มีการถอดถอนกรกตมันมีขั้นตอนอยู่ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มาตรา234 235และ236ซึ่งมอบอำนาจให้สารดีการหรือสารดีการแผนคดีย,ยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีซึ่งเกี่ยวกับการถอดถอนกรรมการในองค์กรออสระคราวนี้ ถ้าไปนั่งลองอ่านดูเนี่ยนะฮะคือไม่ได้ให้อำนาจสวในการถอดถอนองค์กรอิสระแต่มอบหน้าให้ศาลดีกาซึ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในมาตรา234ตามที่อ่านนี้ปปชมีหน้าที่แลมหน้านในการไต่สวนและมีความเห็นว่ากรรมก,การในองค์กรอิสระหรือกอก,อกตทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง แล้วดำเนินคดีต่ตอไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพรบประกอบรัฐมนูนว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปรามการชุจริาต่งชาติมาตรา235นี้ต้องอ่านกรณีมีเหตุผลอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระวงเล็บกะกะตเน,นี่ยนะฮะให้ปป,ปชดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงหากมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของปป,ปชทั้งหมดว่ากะกะตผู้นั้นมีพฤติการหรือกระทำความผิดตามที่ไต่สวน ให้ดำเนินการหนึ่งพิจารณาอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัย2กรณีอื่นให้ส่งสำนวนไปที่อายการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อสารดีกาแผนคดีายาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไปเมื่อสารดีกาหรือสารดีกาแผนคดีายาประทับรับฟ้องให้กกตน,นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่มาตรา2 3 6สหสหรือสวไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งใน5 1ในหนะฮะของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20,000คนมีสิทธิ์เข้าชื่อกล่าวหาปปชผู้ผู้ใดกระทําผิดมาตรา2-3-4ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมหลักฐานตามสมควรนะครับคือการล่ารายชื่อเนี่ยก็ทำกันได้ในทางสังคมแน่นอนแต่ว่าถ้าไปยื่นฟ้องต่อปปชให้ปปชไต่สวนก่อนแล้วถ้าปปชรับฟ้อง กรกตก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับสารว่าจะอาอยังไงต่อนั่นคือขั้นตอนที่นายแพทย์เจษฎาสิทนนท์โคศงวิบสอนอชอเขาอธิบายให้ฟังซึ่งก็ถูกปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วองค์กรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยองค์กรภาคประชาสังคมต้องการให้มีการพิจารณาว่าควรที่จะยุติป,ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยคือปปชกลายเป็นว่าก็ต้องมานั่งพึ่งปปชถ้าเกิดต้องการถอดถอนกกต คำถามที่ตามมาคือปปชพึ่งได้หรือไม่นะแค่เรื่องนาฬิกายังยังจัดเรื่องนั้นไม่สําเร็จแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่าการหาเรื่องถอดถอนกกตเนี่ยมันก็เป็นการกระทําที่โหดร้ายทารุณเกินไปการปฏิบัติหน้าที่ของกกตในรอบนี้มันไม่แย่ถึงขั้นต้องมานั่งถอดถอนความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นการบกพร่องนะในวิธีการนับคะแนน ความไม่ทันใจต่อการถแถลงตัวเลขต่อสื่อมวลชนรวมถึงอะไรที่มันไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในระดับหน่วยการเลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ยมันเป็นความที่ต้องมีการเคาะสนิมต้องมีการปรับปรุงความรวดเร็วและความโปร่งใสในการทํางานแค่นั้นใช่ไหมมันไม่ถึงขั้นที่7คนเขามีเจตนารมณ์หรือเขาประมาทเละเลอทุจริตในหน้าที่อะไรเงี้ยนอกเหนือไปจากนั้น การหาเรื่องถอดถอนกรกตทั้งชุดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ในที่สุดแล้วไปถึงขั้นที่ผลการเลือกตั้งรอบนี้จะกลายเป็นโมฆะหรือไม่ไม่มีหน่วยงานที่สามารถจัดการเลือกตั้งซ่อมได้หรือเปล่าละ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเข้าทางผู้ซึ่งมีอำนาจซึ่งจะสามารถดำรงตำแหน่งในรัฐบาลน,นี้ต่อไปเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเรื่อยๆระวังนะฮะการเคลื่อนไหวในรอบนี้เนี่ย ภาพใหญ่เนี่ยนะฮะแน่นอนหลายฝ่ายที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งก็ต้องไม่พอใจไปแต่ผมย้ำอีกครั้งผลการเลือกตั้งยังไงมันเป็นสิ่งที่ต้องเคารพเกมในการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในการล้มก่อ,กอต่อในการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมฆะเนี่ยเป็นเกมของฝ่ายอะประชาธิปไตยในอดีตฝ่ายซึ่งเคารพในระบอบประชาธิปไตยอย่าไปเล่นเกมนั้นอย่าไปทําให้เสียอุดมการ อย่างไรก็ดีตรวจสอบการทํางานและกดดันให้กรกตทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องทําและได้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ไปอย่าเล่นเกมถึงขั้นที่เปิดทางให้เขาสามารถทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเลือกตั้งใหม่หมดหรือไม่มีการเลือกตั้งเลยไม่มีคนจัดการเลือกตั้งแล้วถึงเวลานอกเหนือไปจากที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตอนนี้เสี่ยงเปลิมน้ํากันไปหมดเนี่ยมันเปิดทางให้แน่นอนณนเะุลานี้พลเอกประยุจันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สามารถเป็นต่อไปได้อีกไปเรื่อยๆอย่าไปเล่นเกมนั้นเพราะถ้าเล่นเกมนั้นถึงเวลาไม่ใช่แค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอำนาจเต็มของหัวหน้าคอสอชอยังมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่หลังจากเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนอำน,นาจเต็มพลเอกประยุทธ์มีอยู่ในฐานะหัวหน้าคอสอชอด้วยยิ่งไม่มีกรตต ยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกตั้งซ่อมไม่ได้โมฆะกันไปหมดถึงเวลาบิ๊กตู่อยู่ต่อไปเรื่อยๆมันก็เข้าทางผู้มีอำนาจอยู่ดี